กับท่านคนที่นี่รักท่านท่านเลยรักที่นี่ท่านก็อาศัยหลักธรรมเอกลักษณ์เฉพาะตัวนุ่มนวลใครไปใครมาก็นุ่มนวลพูดจาก็นุ่มนวลไม่ก้าวร้าวไม่ระคายหูเป็นเสน่ห์ของท่านเฉพาะตัวเลยน่ารักวันนั้นท่านออกมาวันนั้นมาหาท่านก็เดินทางออกไปแล้วพอเห็นท่านก็ย้อนกลับมาอีกนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถที่มีมอเตอร์ไซค์ขับนั่งย้อนกลับมากลับมาหาความน่ารักของท่านง่ายๆความง่ายๆนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอาตมาภาพเชื่อว่าพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปนับแต่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดย่อมมีความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกันปารภไปฟังอย่างสม่ำเสมอเลยหลวงพ่อเป็นพระสมถะหลวงพ่อเป็นพระน่ารักหลวงพ่อเป็นพระมีอัธยาศัยไมตรีดีท่านเจ้าคุณพระราชสิทธินายกท่านปารภให้อาตมาภาพฟังเช่นนั้นญาติโยมไม่ต้องพูดถึงเลยจะเห็นได้จากไม่ว่าจะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลก็ดีญาติโยมที่มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลก็ดีจำนวนไม่น้อยอย่างนี้และระยะเวลาของการพระราชทานเพลิงศพไม่ได้50วันไม่ได้100วันเลยระยะเวลาทางเพียง10กว่าวันเท่านั้นขอพระราชทานเพลิงศพได้จัดงานใหญ่อย่างนี้มีเมรุลอยอย่างนี้มีสาธุชนจำนวนมากมาร่วมในงานศพอย่างนี้แสดงถึงความน่ารักในขนหลังของท่านเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านอีกอย่างหนึ่งหนักแน่นมาณสถานที่แห่งนี้ท่านอาจารย์เพลินเป็นคนคอยดูแลสถานที่ต่างๆถ้ามองแวบเดียวก็จะมีความรู้สึกว่าวัดบ้านฉางแห่งนี้เครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่ค่อยมีแต่ถามหลวงพ่อท่านบอกว่าทุกอย่างมีหมดไม่ว่าอะไรก็มีครบทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าท่านเป็นศูนย์รวมใจคนบ้านฉางจำนวนไม่น้อยมาณวัดบ้านฉางแห่งนี้บางคนก็ใจดีบางคนก็ใจร้อนบางคนก็ใจเย็นท่านก็อาศัยความหนักแน่นเป็นเสน่ห์ของเจ้าวาดอย่างหนึ่งสบายใจใครจะทุกข์จะร้อนมาให้ความสบายใจให้ความเป็นกันเองก่อให้เกิดความรักก่อให้เกิดศรัทธายิ่งนักนี่คือคุณลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิมลธรรมภาณีหลวงพ่อสำเนียงท่านนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดบางท่านบางคนหรือบางรูปโอกาสที่จะประสบความสำเร็จยากเขาบอกว่าวัดในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยแต่พระในประเทศไทยก็จำนวนไม่น้อยเฉกเช่นเดียวกันแต่บางรูปเป็นเจ้าวาดได้บางรูปเหมาะสำหรับเป็นเจ้าวาดเป็นสมภารบางรูปไม่เหมาะสำหรับเป็นสมภารถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคุณลักษณะฐานของใจเคยบำเพ็ญเคยมีบารมีทำอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือมีลักษณะดังต่อไปนี้
บุคคลผู้เป็นเจ้าวาดเป็นผู้นำของมวลชนต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตนดังต่อไปนี้หนึ่งดีแบ่งเป็นสามอย่างด้วยกันสุจินติตะจินตีสุภาสิตะภาสีสุกตะกรรมการีแปลว่าคนที่ฟ้าพระที่ฟ้าส่งให้มาเป็นเจ้าวาดนั้นต้องคิดดีถ้าคิดไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับสังคมเป็นปัญหากับมวลชนเป็นปัญหากับพระภิกษุสามเณรโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมีวิสัยทัศน์ผู้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะตำบลเขาจึงเลือกสรรพระที่ดีๆคิดดีคิดดีเกิดจากอะไรเกิดจากฐานใจเป็นไปตามพี่ตามน้องรักหมู่รักคณะมีคุณธรรมดังพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านนิพนธ์ไว้ว่าไม่ถือศีลอย่าสิ้นสัตย์ไม่วิรัติต้องมีเวลาไม่การุณตั้งกรุณาไม่เมตตาต้องยุติธรรมหมายความว่าต้องมีหลักของใจผู้เป็นเจ้าวาดเป็นพระสังฆาธิการมีหลักของใจดังกล่าวแล้วคิดดีหมายถึงว่าฐานใจดีถ้าฐานใจไม่ดีมีความหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเช้าชั่วเพลนบ่ายชั่วเย็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแย่เลยเพื่อนพระเนรลำบากญาติโยมลำบากก็อีกคิดดีพูดดีสุภาสิตะภาสีพูดดีเจ้าวาดเป็นศูนย์รวมจิตใจใครก็มาหาเจ้าวาดทั้งนั้นใครก็มาหาสมภารทั้งนั้นถ้าหากว่าเจ้าวาดพูดดีโอ้เป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมทุกข์ร้อนคาใดก็พึ่งวัดไม่สบายใจก็มาวัดวัดก็คือเจ้าวาดเป็นนิติบุคคลสร้างความสบายใจให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายให้เกิดความสุขใครทุกข์ร้อนมาก็อาศัยเจ้าวาดคุณลักษณะนี้พูดดีทำดีเชกเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิมลธรรมภาณีท่านพยายามทำวัดบัญชาไงเนี้ยให้สะอาดให้เรียบร้อยดูแล้วเข้ามาวัดทันสมัยศาลาก็ทันสมัยมีเครื่องใช้เครื่องสอยทุกอย่างเป็นวัดที่ได้รับการคัดเลือกดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านมีลักษณะในข้อแรกคือดีคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีช่วยเป็นเสน่ห์ของคนผู้เป็นผู้นำเป็นบารมีเลยถ้าหากว่าบุคคลผู้เป็นผู้นำท่านใดไม่เคยช่วยเลยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือว่าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ไม่ช่วยเราเราไม่รักเขาเขาก็ไม่รักเราเราไม่เอื้ออาทรต่อเขาเขาก็ไม่เอื้ออาทรต่อเราเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของโลกนี้เจ้าวาดก็อาศัยหลักนี้โยมเจ็บโยมป่วยก็ช่วยไปเยี่ยมบ้างเอื้ออาทรบ้างมีน้ำใจบ้างโยมถึงกล่าวมาถึงวัดก็ดูแลเอาใจใส่ช่วยพระเนนจำเป็นต้องสนับสนุนการศึกษาก็ดูแลเอาใจใส่ศิษย์วัดก็เฉกเช่นเดียวกันอกเขาอกเราเอาใจใส่โยมกินอิ่มไหมพระเนนฉันอิ่มไหมพอหรือเปล่ามีสบงนุ่งหรือเปล่าดังนี้เป็นต้น
ช่วยอย่างสม่ำเสมอเป็นเสน่ห์ของเจ้าวาดเป็นฐานของการบำเพ็ญบารมีในความเป็นเจ้าวาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิมลธรรมภาณีหลวงพ่อสำเนียงผู้นี้ก็มีลักษณะเฉกเช่นเดียวดูสังเกตง่ายๆพูดจาจ้าโยมก็ช่วยละกันเราก็มีหน้าที่รู้ตรงนี้ใช้สรรพนามว่าตัวเองว่าเราก็มีหน้าที่ดูตรงนี้คุณก็ช่วยไปละกันนะดังนี้เป็นต้นช่วยจึงเป็นเสน่ห์เป็นฐานของเจ้าวาดผู้ใดที่มีลักษณะอย่างนี้เหมาะที่เป็นเจ้าวาดประการต่อมาคือเมตตาโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคนถ้าหากว่าไม่มีความรักในใจไม่มีความเมตตาในใจไม่มีความยุติธรรมในใจเป็นผู้ใหญ่ลำบากที่สุดยากที่สุดเหมือนคนเป็นพ่อแม่เป็นเจ้าวาดลูกคนนี้อาบน้ำหรือยังลูกคนนี้กินข้าวอิ่มไหมลูกคนนี้เข้ามุ้งเรียบร้อยหรือยังห่มผ้าหรือยังเป็นต้นเจ้าวาดก็เฉกเช่นเดียวกันมีลักษณะเหมือนกันนั่นก็คือว่าคอยดูด้วยความเมตตาเข้าลูกหลานมาฝากมาบวชเป็นเนนเป็นพระอยู่ในโอวาทแสดงว่ามีความรู้สึกว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยขัดเกลาหน่อยช่วยดูแลหน่อยทำยังไงจะเรียบร้อยทำยังไงจะสง่างามถึงทำยังไงจะมีสมณะสารูปก็อาศัยหลวงพ่อเนี่ยค่อยหล่อหลอมดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างห่มผ้าเรียบร้อยมีสมณะสารูปสง่างามโดยประการทั้งปวงความน่ารักบ่งบอกจากสายตาถึงหัวใจมีอะไรก็แบ่งได้องุ่นพวงหนึ่งก็แบ่งจากหัวโต๊ะไปท้ายโต๊ะท่านละ3เม็ดบ้าง4เม็ดบ้างด้วยความรักด้วยความผูกพันมีในใจของเจ้าวาดเหมือนกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่รักลูกไม่จำเป็นต้องบอกเลยแม่รักหนูหรือเปล่าพ่อรักหนูหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องบอกเพราะว่าเป็นฐานของใจของพ่อแม่อยู่แล้วคนผู้เป็นท่านผู้เป็นเจ้าวาดก็จะมีลักษณะดังเนี้ยนั่นก็คือว่ามีความรักในหัวใจรักลูกหลานชาวบ้านใครเข้าลูกหลานมาฝากรักพยายามหล่อหลอมให้ดีฝึกฝนให้ดีกลับไปเขาจะได้มีความโอ้ไปอยู่วัดแล้วเนี่ยรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษกลัวกรรมกลัวเวร